เจริญสุขสวัสดีสาธุชนท่านผู้ฟังทุกคนทุกท่านสำหรับสาธุชนท่านผู้ฟังที่ให้เกียรติทับฟังรายการธรรมาภิวัตน์อันเป็นรายการวิทยุเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมรายการนี้รับผิดชอบโดยอาตมาภาพพระสาธิตธีระปัญโญร่วมในการสถาบันธรรมาภิวัตน์สถาบันเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมรายการนี้ออกอากาศทุกวันอังคารในช่วงเวลาตีสี่ไปจนถึงตีห้าแล้วก็ตีห้าเกินไปจนถึงเจ็ดโมงไม่เจ้าออกอากาศผ่านตังสถานีวิทยุในเครือข่ายสถานีวิทยุคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาหลายคลื่นหลายสถานีหลายจังหวัดแล้วก็ออกอากาศผ่านทาง Facebook Live ซึ่งเป็นไลฟ์สดของทางวัดฝ่ายหินสถานีวิทยุวัดฝ่ายหินโดยท่านอาจารย์พระครูสมุวิสุวัฒน์วรกิจและบันทึกเทปเอาไปออกทาง YouTube ของอาตมาภาพพระทิฏฐิระปัญโญเอาไปออกทาง Facebook ของอาตมาภาพพระสาธิตธีระปัญโญแล้วก็ในเพจ Facebook ของสถาบันธรรมาภิวัตน์ซึ่ง3ช่องทางสุดท้ายทางหลังนี้ท่านผู้ฟังสามารถไปติดตามและฟังย้อนหลังส่งหรือว่าแชร์เอาไปให้กับญาติธรรมทั้งหลายได้ยินได้ฟังกันเป็นตัวในช่วงนี้ท่านผู้ฟังเป็นช่วงที่2ของรายการในตอนต้นได้อู้เอ่ยกันถึงเรื่องของมงคล2ข้อในเรื่องของความเคารพที่บันบอกว่าคาระโวจะอู้กันถึงเรื่องของงานนิวาโตจะคือมีความถ่อมตนคาระโวจะนี่มีความเคารพที่บอกว่าความเคารพนับถือคือเสน่ห์ไม่โลเลเหมือนลิงวิ่งหลอกหลอนทั้งต่อหน้ารับหลังพึงสังวรย่อมงามงอนสง่าราคาแพงอันนี้คือคาระโวจะมีความเคารพซึ่งเป็นมงคลข้อที่2มงคลข้อที่3ก็คือนิวาโตจะมีความอดมีความอ่อนน้อมถ่อมตนไม่พองลมก้มหัวเจียมตัวด้วยมารยาทสวยนิ่มนวลสิ้นส่วนแข็งเหมือนงูพิษถอนเชี่ยวหมดเรี่ยวแรงยามแถลงนอบนบพร้อมใจกายนะได้อู้เอ่ยกันไปถึง2มงคลตอนนี้มาถึงมงคลข้อที่3นะเพราะว่าเนื้อหาสาระมันยาวตาอู้ในช่วงที่1เนี่ยมันบกุ้มกับเวลาก็เลยยกมาไว้ในช่วงที่2ของรายการแต่ว่า ก่อนที่จะอู้เอ่ยกันถึงเรื่องของมงคลข้อที่3ก็คืออัปปมาโทจะธรรมเมสุความบับประมาทในธรรมเนี่ยในรายการธรรมาภิวัตน์ท่านผู้ฟังในช่วงท้ายๆก็จะเปิดสายให้ท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านได้โทรเข้ามาร่วมบูร่วมเอ่ยกันได้โทรเข้ามาร่วมแสดงกับกึดความเห็นกันได้แทนตัวซึ่งเดียวสักคำหนึ่งในปลายรายการก็จะเปิดสายให้ท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านได้โทรเข้ามาร่วมบูร่วมเอ่ยกันได้โทรเข้ามาร่วมแสดงกำกึดความเห็นกันแต่ว่าตอนนี้ฟังโทรมาเตือนเนอะฟังกันก่อนนะเดี๋ยวรอในท้ายของรายการก็จะเปิดสายเพื่อท่านผู้ฟังทั้งหลายได้โทรเข้ามาอันรายการนี้คนฟังเยอะฮะโทรเข้ามาต้องใช้ความอดทนนะแล้วก็ดีเสียงน้อยนึงฟังทางวิทยุเอาฟังทางโทรศัพท์ขออภัยรีวิทยุแล้วก็ฟังทางโทรศัพท์เอาจะไปใกล้วิทยุเพราะมันจะสะท้อนนะโทรเข้ามาต้องใช้ความอดทนสูงมากนะหลายคนโทรเข้ามาเมินก็จะติดเพราะว่าผู้คนทั้งหลายโทรเข้ามาหลายสายบางเตื้อก็สาว30 40สายนะนักกว่านั้นก็มีนะฮะนะต้องใช้ความอดทนน้อยหนึ่ง มาถึงมงคล38ท่านผู้ฟังข้อที่21นะอู้ถึงเรื่องของอัปปมาโทจะธรรมเมสุคือความอ
อาจทำเปิ้นบอกว่าไม่ประมาทคือมีสติพร้อมคอยเหนี่ยวน้อมธรรมคุณไม่ผุนผันทำอันใดไม่ดีหลีกหนีพลันทำดีนั้นยึดแน่นไม่แคลนคอนนะไม่ประมาทคือมีสติพร้อมคอยสายรู้สึกว่าจะติดขัดๆไปเพราะว่าวันนี้สัญญาณบอกให้ดีท่านผู้ฟังต้องขออภัยนะในช่วงนี้นะได้โอ้ถึงเรื่องของความไม่ประมาทในธรรมเป็นมงคลข้อที่21แล้วก็รู้สึกว่าสัญญาณจะติดดับๆขาดๆหายๆไปเพราะว่าอินเทอร์เน็ตมีปัญหา น่าจะเป็นแต่สภาพอากาศนะเพราะว่าฝนตกฝนลงนะฮะแล้วก็ท่านผู้ฟังพูดถึงเรื่องของอัปปมาโทจะธรรมเมสุคือความแบบประมาทในธรรมมันมีหลายเรื่องสำหรับในเนื้อหาสาระนี้นะฮะเบื้องต้นเนี่ยเป็นพูดถึงเรื่องของสิ่งที่ควรประมาทสิ่งที่ไม่ควรประมาทซึ่งมีอยู่7อย่างที่บ่ควรประมาทเลยในชีวิตนี้นะฮะอันแรกก็คือการบัประมาทในเวลาคือการปล่อยให้เวลาเนี่ยมันล่วงเลยไปโดยที่บ่ได้เกิดประโยชน์อะไรอย่างเลยหรือว่าพัดวันประกันพุ่งอันนี้คือความบ่ควรประมาทกับเวลาก็เฮาพ่อเนี่ยกำเดียวก่อนมาถึงช่วงกันยาแล้วเนี่ยเดี๋ยวตุลาพฤศจิกาธันวาแห่ง3เดือนก็จะต้นปี2564ไปแล้วกำเดียวผมได้นะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่บ่เมินมานี่แต่แต่มาถึงช่วงตอนนี้เนี่ยปลายเดือนแล้วนะเลยแฮม3เดือนก็คือตอนนี้เดือนที่9แฮม3เดือนก็จะสิ้นปีแล้วเวลามันเร็ววันหนึ่ง24ชั่วโมงมันเร็วนะกำเดียวนะแม่เจ้าพดแรงก็กำเดียวนะอันนี้คือบอกควรประมาทนะควรจะใช้เวลาที่มันมีอยู่เนี่ยคือวันหนึ่ง24ชั่วโมงเนี่ยถ้ามันมีคุณค่าและมันมีความหมายเมื่อมันเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ไปวันเมื่อมันหมดไปเมื่อมันเสี่ยงไปหรือเอาชีวิตไปตกล่มตกจมกับสิ่งที่มันบ่ดีมันสิ่งที่มันบ่ดีนี่คืออย่างก็คืออบายมุขทั้งหลายนะบอกว่าจะเป็นการดื่มเหล้าเล่นการพนันแอลเล่นกันม่วนกันไปวันๆควรหันหน้าเข้ามาสู่ธรรมเอาธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้สอนเนี่ยมาประพฤติมาปฏิบัติให้มันได้มรรคได้ผลเพราะว่าเวลามันเหลือน้อยท่านผู้ฟังคนแก่เนี่ยเมื่ออายุ60เกษียณหลายคนเกษียณเนาะอายุ60ก็มองว่าโอ้เนี่ยชีวิตผ่านเรื่องผ่านราวผ่านเหตุการณ์อย่างมานักเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยมันก็จะมานักแล้วเกษียณก็ประพฤติศีลประพฤติธรรมอยู่ในศีลกินในธรรมนะมันก็จะได้ประโยชน์กับเรื่องของเวลานะเขาอาจจะแตกต่างกันเรื่องหน้าตาแตกต่างกันเรื่องสีผิวขาวดำเนาะแตกต่างเรื่องของความสูงต่ำแตกต่างเรื่องของเพศเรื่องของวัยแต่สิ่งหนึ่งที่เขาได้เหมือนกันก็คือเวลาได้วันละ24ชั่วโมงมันอยู่ที่ว่าเขาเนี่ยจะเอาเวลา24ชั่วโมงของแต่ละวันเนี่ยไปเนี่ยอย่างพ้องนะเพราะนั้นไม่ควรประมาทในเวลาอันแรกอันที่สองบอกควรประมาทในวัยคือคิดว่าอายุยังน้อยบ่ต้องทำความเพียรก็ได้เพราะว่ายังมีชีวิตอยู่ได้แห่เมินจะไปลืมนะท่านผู้ฟังนั้นสมัยตะก่อนเนี่ยคนเฒ่าอาจจะจูงคนหนุ่มอาจจะจูงคนเฒ่าเข้าไปเหี่ยวแต่วันนี้เนี่ยคนหนุ่มเนี่ยก็ถูกคนเฒ่าจูงเข้าไปเหี่ยวได้เหมือนกัน
คนตายอายุยังน้อยกว่าเยอะเพราะว่าอุบัติเหตุจากรถยนต์รถเครื่องจากอันตรายต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็มีหลายคนหนุ่มส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนั้นตายย้อนสิ่งพวกนี้อย่าไปประมาทตัวว่าเออเฮายังหนุ่มอยู่เฮาเนี่ยยังนักบ่ค่อยเข้าวัดเข้าวาเดี๋ยวรอเฒ่าก่อนพอเฒ่าชะลาแก่ชะลามาแล้วเข้าวัดเข้าวาก็เจ็บแข้งปวดขาลุกเดินเหินลำบากจะเนี่ยยังก็ลำบากก็อย่ามาย้อนขึ้นว่าเออโหอย่างอีเข้าวัดยำหนุ่มก็ถึงดีด่ะเนี่ยมันควายไปแล้วท่านผู้ฟังนะถ้ามาถึงตอนนั้นยำนั้นนี่นะมันเป็นเรื่องของการควายไปแล้วเพราะนั้นบางคนที่จะประมาทในวัยว่าโอ้เฮายังอยู่หนุ่มสาวบ่เอาหยังนักกวัดกวาสว่าหากินดีกว่าเนาะสร้างตนสร้างฐานะอันในการดำเนินชีวิตของมนุษย์เนี่ยมันก็ต้องมีทั้งโลกและทางธรรมท่านผู้ฟัง จะไปมุ่งเอาทั้งโลกอย่างเดียวมันบ่ได้ต้องเอาธรรมะมาห่มใจตัวถ้าไปมุ่งเอาทั้งโลกความโลภกาความโกรธกาความหลงกาเนี่ยมันจะเข้าครอบงำแต่มีธรรมะน้อยหนึ่งได้ศึกษาปฏิบัติธรรมได้ใส่บาตรทำบุญถึงวันเนาะไม่ใช่ว่าเหมือนนานเตื้อหนึ่งนะฮะได้กินได้ตามได้เนี่ยอย่างมันก็จะได้ประโยชน์กับเรื่องของวัยนะอู้ถึงเรื่องของบุญของศีลของทานวันนี้เป็นวันธรรมะสวรรค์เป็นวันพระเนาะญาติโยมก็เตรียมตัวการทำบุญที่จริงการทานการทำบุญเป็นตะพีในวันที่19ที่จะถึงปูนนี่นะเนี่ยวันนี้ก็ได้ทำวันนี้ก็ได้ถ้าไปรอประสมชุมนุมกันก็วันที่19เนี่ยเจ้าหับขันเข้านี่เหนื่อยแน่แล้วก็อาหารการกินยังเบอร์เบิ้นเบอร์เน่านาสาหัสนะวุ่นวะวุ่นวายกันเพราะฉะนั้นตานกันวันนี้วันผูกก็ได้วันไหนก็ได้นะฮะหรือวันที่19ก็ได้ถ้าถึงที่สุดนะอย่างนี้เนาะนี่คือการบ่ประมาทในวัยแต่มันนึงคือการบ่ประมาทในความบ่มีโรคคือกึดว่าตัวเอาตัวเก่าเนี่ยแข็งแรงบ่ตายง่ายๆก็ปล่อยปะละเลยสุขภาพนะอันนี้เป็นกับตัวเก่าท่านผู้ฟังเป็นกับตัวอาตมาเนี่ยอันก็คือว่าโอ้บ่เท่าบ่แก่แต่นี้38 39 40ในวัยนี้ก็เป็นวัยหนุ่มเนาะวัยหนุ่มชะกันนี่เนาะอันในช่วงมีนาคมที่ผ่านมาเอ้นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาห่วมสร้างฝายแปลงไฟชะลอน้ำคนหินไปใส่กล่องเกเบียนกลางน้ำ อาตมาก็เอากับเพิ่นหรอกเอานักศึกษามาช่วยกันลุยนี่เนาะเนี่ยกันไปทำกันไปบอกกองมาถึงวันที่สองนะมันรู้สึกมึนจำมาอย่างบ่ได้นักหัวเมาเก้าเวียนหัวปรากฏว่าเขาเป็นโรคไปตรวจหลายโรงพยาบาลโรงพยาบาลลำปางโรงพยาบาลแม่เมาะโรงพยาบาลพิษณุโลกไปแผ่วสนตุงวันนั้นผู้ฟังนำมาจบที่โรงพยาบาลประสาทไปเช็คประสาทสแกนสมองก็ปรากฏว่าโอ้เลือดเนี่ยไปเลี้ยงสมองบ่ทันเพราะว่าไขมันไปอุดตันในเส้นเลือดทำให้สมองมันขาดเลือดก็ทำให้เบลอมันก็สะท้อนเนื้อหันว่าเออความเจ็บความป่วยหรือว่าโรคเนี่ยมันบ่ได้เป็นเฉพาะคนแก่คนหนุ่มอย่างเขาก็เป็นเหมือนกันเฮ้ยคนส่วนใหญ่เนี่ยจะทำลายสุขภาพเพื่อที่จะไปสะว่าหาเงิน ตื่นเจ้ารับดึกนะทำชีวิตให้มันผิดปกติมันบ่ได้เป็นปกติไปทำงานนะเพื่อหาเงินแต่พอแก่ตัวมาเนี่ยเงินที่หามาทั้งหมดเนี่ยก็จะต้องเอาไปเยียวยากับความชราภาพของตัวเก่าที่มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยใหญ่ใหญ่มันสมดุลงานก็ได้นะสุขภาพก็บ่เสียอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะบ่ควรที่จะประมาทในความบ่มีโรคคนหนุ่มคนกำตายกันไปกับโรคโควิดก็เยอะมันบ่ใช่เฉพาะคนแก่นะคนหนุ่มคนกำคนแข็งแรงเนี่ยเป็นตายให้ดีกับโรคโควิดที่กำลังระบาดนี่ก็เยอะอันนี้บ่ควรที่จะประมาทในความบ่มีโรคนะแต่มันนึงคือบ่ควรที่จะประมาทในการใช้ชีวิต
คือการบักกำหนดความบักกำหนดเรื่องของแผนเรื่องอนาคตอยู่อย่างเดียวว่ามีชีวิตอยู่แหมเมินบ่ได้วางแผนวางอย่างไว้การสังคมวันนี้บ่ปราณีคนที่บ่มีเจิงนั่นผู้ฟังสังคมวันนี้ไม่ปราณีคนที่ไม่มีเจิงเจิงในที่นี้ก็คือแผนว่าเขาจะกินอย่างไรเขาจะอยู่อย่างไรปีหน้าปีไหนอย่างไร5ปี10ปีเท่ามาแล้วจะมีเงินเก็บเงินออมอย่างก่อไอ้เนาะบ่ใช่จะอยู่ไปวันๆโดยที่บ่มีอย่างเลยกินไปหายไปวันนึงได้มากินไปหายไปได้มากินไปหายไปไปก่อนนี่ยืมสินยังไม่ลุงตุงนางบ่ฮู้ไอ้เนาะอันนี้บ่ควรประมาทในการใช้ชีวิตควรตั้งหลักปักฐานควรมีเงินเก็บเงินออมนะฮะอันนึงคือการบ่ประมาทในการงานคือบ่ขยันตั้งใจทำให้มันสำเร็จปล่อยปะละเลยตามเรื่องตามราวนะหรือว่าปล่อยให้มันเกิดดินพอกหางหมูอย่างอันงานที่ค้างๆอากูลเนาะเปิ่นสั่งไว้เนี่ยไว้ทำไว้ก็ปล่อยให้มัน ละเลยให้มันพอกพูนพอกพูนอย่างละอ่อนครูสั่งกันบ้านเนี่ยกะมาได้เนี่ยสักเตื่อนะปลดต่อพอมาเนี่ยมาทำก็กองโกะกองโกดนะอันนี้คือบัพมาดในการงานนะแห่มันนั่นคือการบัพประมาทในการศึกษาคือการบักกึดที่จะเรียนหูเล่าเรียนในวัยที่ควรเรียนหรือว่าขาดความเอาใจใส่ในความที่จะต้องได้เรียนเนี่ยพอสมควรการศึกษานั้น มันบักหวายกับไผนั่นผู้ฟังมันอยู่ที่ว่าเราจะเรียนหูมันเมื่อใดอย่างใดต่ออันเพราะนั้นบักควรประมาทหลายคนก็บอกว่าพี่บ่ได้เรียนตอนต้นนะก็บอกว่าโอ้โหอย่างอีเนี่ยเรียนตั้งแต่ตอนนั้นก็ตึงดีแต่ว่าเดียวมันขวายไปแล้วในประเทศไทยก็ยังมีคนที่อ่านบ่ออก เขียนบ่ได้นักนะท่านผู้ฟังอยู่ในสังคมเนี้ยคนบ่เก่าเนี่ยนะแต่หลายคนก็คนขวายนะถึงจะเฒ่าแล้วจะแก่แล้วก็ห่ำก็เรียนเนี่ยเพราะนั้นบ่ควรประมาทในเรื่องของการศึกษาอันสุดท้ายการบัพประมาทในการปฏิบัติธรรมคือการบัพปฏิบัติสมาธิภาวนาหรือว่าศึกษาธรรมะโดยท่องแท้เพราะว่าคิดว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวเฮาบ่เอาเถ้อเอาศีลเบื้องต้นนี่ก่อนกะพี่น้องธรรมะที่มันเป็นภาวนานั่งสมาธิสมาธิอย่างนั้นมันสูงล้ําไปเอาพื้นฐานเนี่ยอันนี้คือความแบบความประมาทที่จริงเขาสามารถปฏิบัติได้เขาสามารถอยู่ได้กับสิ่งเหล่านี้นี่คือสิ่งที่ไม่ควรประมาทท่านผู้ฟังมีอยู่7ประการคือ1 การประมาทในเวลาอันที่2คือความประมาทในวัยอันที่3คือความประมาทในการบ่มีโรคอันที่4คือความประมาทในชีวิตอันที่5คือความประมาทในการงานอันที่6คือความประมาทในการศึกษาแล้วก็อันที่7ในความประมาทในการประพฤติวัดปฏิบัติธรรมนี่คือสิ่งที่ไม่ควรประมาทอันลักษณะของผู้ที่ยังอยู่ในความประมาทมีอย่างพ่องท่านผู้ฟังมีอยู่3อย่างนะถ้าเรามี3อย่างนี้อยู่ในตัวนี่แสดงว่าโอ้เฮานี่ประมาทเด้อเฮานี่มัวเมาลุ่มหลงอยู่เด้อบ่ตื่นบ่ฮู้นะบ่ฮู้เนื้อฮู้ตัวบ่ฮู้ชิงฮู้หาอยู่นะบ่ไปทางหน้าบ่ไปทางหลังดูนี่นี่นะมี3อย่างนะมีอย่างห้องอันแรกคือหมู่กุสิตะเพิ่นเอาว่าหมู่กุสิตะคือหมู่ที่บ่ทําเหตุดีแต่จะเอาผลดี คือบ่ยะดีแต่จะเอาดีเป็นหมู่ที่เกียจคร้านอย่างเช่นเวลาเฮียนบ่ตั้งใจเฮียนแต่ก็อยากจะสอบได้นะอยากได้เกรดดีๆเนี่ยแล้วเวลาเฮียนเนี่ยมันตั้งใจเฮียนหรอกอยากจะได้เกรดดีการงานบ่ทำแต่จะเอาความดี
อย่างเช่นเวลาเฮียนบ่ตั้งใจเฮียนแต่ก็อยากจะสอบได้นะอยากได้เกรดดีๆเนี่ยแล้วเวลาเฮียนเนี่ยมันตั้งใจเฮียนหรอกอยากจะได้เกรดดีการงานบ่ทำแต่จะเอาความดี